ขอยกมือสิบนิ้วไหว้สาพระติรัตนแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าน้อมไหว้สาปุญญาปรมีธรรมพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการสมณเณรเจ้าจุตนจุองค์ตั้วผลบันลันนาด้วยความเคารพยิ่งตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ตั้งเจ้ายติธรรมแฟนรายการนักศิลป์นักบุญพื้นบ้านล้านนาทุกท่านทุกคนด้วยความเคารพรักครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปาเรื่องเมืองล้านนานะวันนี้ก็มาฟังพ่อน้อยพ่อนานแถมเนาะพ่อน้อยพ่อนานก็มาอู้นะตู่เจ้าพระนายเพิ่งกลับมาอู้สามัญเณรเพิ่งกลับมาอู้ในสถานีวิทยุพ่อน้อยพ่อนานก็บ่น้อยหน้าก็มานั่งอุชาเหมือนกันเนาะเพราะว่าเฮาก็เคยได้ห้ามได้เรียนมาครูบาอาจารย์ตั้งเจ้าคนสั่งสอนอย่างใดน่ะเฮาก็เอามาประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตมานั่งอุชาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังน่ะในอดีตการถ้าเคยทำอย่างใดน่ะพื้นบ้านล้านนาการทำไร่ทำนาการอยู่ตามบ้านนอกคอกนาตามป่าตามดงที่เฮาอยู่กับพ่อกับแม่เฮาเนี่ยให้ใส่ส่วนอย่างนี้นะเอาประสบการณ์เหล่านี้แหละมาโอ้จ๋าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังแฟนรายการทุกท่านทุกคนประกอบฟังโอ้แต่เราก็นั้นเมื่อก่อนข้าเจ้าก็เฮียนี่เนาะไถนาหรอมันยิงเมื่อก่อนไม่ยิงไม่ได้บอกใครมีแล้วไปถ่ายนาอันเนี้ยนาทำนานี่โดยมากจะเป็นพ่อใจแต่มันก็มีนะไม่ยิงไปเนี้ยทำไถนาทำนาเนี่ยตั้งหลายดิไปไถนาไปเฝือนาไปหาข้าวเหลาไม่ยิงก็ได้ทำพ่อใดก็ได้ทำนะโดยมากส่วนใหญ่ได้เก็บไปพ่อใจนะเขาขอมันทำตามครูบาอาจารย์ตั้งเจ้าหรือว่าอย่างอ่ะอดีตพ่อแม่เขาปู่ทวดเขาคนสอนคนสร้างไว้โอ้สูญเนี่ยหายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยนะย่าให้เสนาย่าเอ๊น่ะเนี่ยวันหนุ่มมีนาก็ย่าให้เข้านี่ปลูกให้เข้าน่ะปลูกเข้าไร่ให้เข้าน่ะตั้งแม่วางตั้งเมืองฝางตั้งอะไรอย่างวะแม่อายพุ่นนะเอาพ่อหลานเคยไปหานละตั้งแม่อายนี่ประกอบปลูกเข้าให้น่ะที่เปิ้นหนุ่มมีนาเปิ้นก็ปลูกเข้าไร่น่ะเปิ้นถางไร่ถางดอยเพราะว่าที่ไผที่มันเราเปิ้นจับจองไว้ถึงเวลาพวกเปียวทางหญ้าออกพวกกูเข้าไร่นะพวกเข้าไร่นี่เหมือนเข้านาพวกแม่เป็นน้องท่านทุกฝั่งเนี่ยเนี่ยนานี่ต้องน้ำก็ใส่น้ำก็ใส่ถ้าน้ำแบบเพียงแบบพอก็เข้าแบบงานแบบมั่งเจ็ดวันเจ็ดวันสิบวันเนี่ยน้ำก็ใส่ในนาดองต้นข้าววะเลี้ยงต้นข้าวฮะน่ะเบื้องหญ้าขึ้นเข้าให้นี่จุดปุ่นเนี่ยอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนรอฟ้าฝนอย่างเดียวถ้าปีนายฝนตกตึ๊กโอ้โหเข้าให้มันงามเลยปลูกเขาไร่นะปลูกตำแพะตำเขานี่นะปลูกไปโอ้ดได้สักถ้ายาวสักฟุตหนึ่งนี่เพิ่นจะเอาหญ้าแล้วหรอกหญ้ามีจังไรเพิ่นจะคุ้ยหญ้าเอาหญ้าออกหญ้าออกกว่ามันไปติดต้นข้าวแล้วต้นข้าวจะใหญ่นะอันนี้เป็นว่าเอาหญ้าให้คนพื้นบ้านล้านนาเขานะเอาหญ้าให้แล้วคนก็เอาออกฝั่งก็เหลือก็ต้นข้าวมันก็ใหญ่ขึ้นมาเข้าให้ได้ดีเข้าให้ดีอย่างไรกินแล้วหอมพ่อแม่พี่น้องท่านฟังข้าวไร่เนี่ยปลูกไร่คือปลูกในแผ่นในป่านะลำโดยเฉพาะเป็นข้าวแบบพื้นเมืองเนี่ยข้าวซิวเนี่ยข้าวรอหมาตื่นเนี่ยข้าวพักกะเนี่ยพวกอย่ามาปลูกข้าวไร่เพราะแม่เป็นนางท่านผู้ฟังพวกจะเพียวหญ้าอย่างออโมแล้วก็จะขอคนมาช่วยเนี่ย
เอาไม้เขาตั้งแล้วก็เอาไม่เข้าเขาหยดแล้วมันได้ถ้อยได้กองนะหยดไม่เข้าเข้าเปลือกเนี่ยนะสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดนี่นะเป็นมือใส่นักหรอกถ้าใส่นักหลายเม็ดมันดีมันหยันกันมันต้นมันน้อยใส่ประมาณแบบเกินแบบเกิน7-8 เม็ดเนี่ยแบบเกิน10 เม็ดก็ได้ง่ายเนาะต่อก่อหนึ่งหยิบเข้าใส่หยิบเข้าใส่นี่มันผูกข้อง่ายผู้ใจก็เอาไม้ตั้งเป็นหูหน้าเสร็จแล้วตั้งแล้วเข้าขยดเม็ดเข้าขยดจะค่อยระบอยมันมีกินงานมี3งาน4งานมี2 3ให้ประสีก็อย่าถ้ายอดไม่เข้าแล้วก็เอาเคล็ดไม้มันลากให้ในสวนนะเคล็ดไม้ย้อยเปิ้นเอามาลากไปที่เปิ้นเอาเข้ายอดได้หลุมแล้วเมื่อก่อนนี้เปิ้นมีภูมิปัญญาเนาะลากคือขี้มุกขี้ฝุ่นขี้ดินเนี่ยมันเข้าไปกบเอาเข้าไอ้ที่ในหลุมน้อยๆฮะน่ะหลักไปหลักมาหลักไปลังมาพอไม่เข้าผ่านแล้วหรอกไม่เข้าอยู่ในหลุมเอาขี้มกขี้ดังขี้โคขี้อย่างที่หนังที่เขาเผาแล้วเนี่ยมันเอากวาดไปกวาดมาเนี่ยไม่เข้ามันไปอยู่ตรงปืนไม่เข้าเปลือกนะมันนกหนูเนี่ยมันก็ผ่านละมันอยู่ในปืนในหูในหลุมมันพูดละแอมเจ็ด8 วัน 10 วันงอกออกมาแล้วหรอก เขาให้นะงอกออกมาสักประมาณ3-4 นิ้วเนี่ยแมนบุญแมนเพลละนี่อ่ะพ่อแม่ยังทันตัวฟังกันละปลูกข้าวไร่ยังม่วนหมดได้นะสมัยก่อนนี่ได้ล้อมหัวหรือได้ล้อมหัวพ่อแม่ยังทันฟังงูควายมันนักงูควายนักต้องล้อมหัวเพิ่นเอาไม้นะไม้ต่างที่เพิ่นเพี้ยวเพิ่นแหลงเพิ่นมันมีต่างในแพะในตาลเพิ่นเอามาฝังแล้วก็เพิ่นเอามาใกล้เป็นหัวขันงัวขันควายเข้ามาในไร่ในสวนเมื่อก่อนมีงูควายมันนักเนาะก็ต้องกันงูควายเข้ามาพุทธก็เอาหญ้าเอาหยางปะฮึ่งหญ้ามันได้ขึ้นมาเบียดต้นเข้านะโอ้ยครับมันมีเสียงเข้าไปเท่าไหร่เรื่องเสียงคนข้างบ้านเขาปิดเป็นประตูเล็กกระลักกระลักเขาไปเป็นอย่างเสียงรถเครื่องรถอย่างแก้วใส่หน้าร้านขนาดนี้มันรถนักข้างร้านคนหนังเขาปิดร้านเขาลายประตูเลื่อนน้ำกลังลังก็เป็นอย่างหนึ่งฟังมันเป็นธรรมชาตินะเสียงเขาปิดประตูเขาดึงประตูเล็กลงมาอ่ะมันดังนะเรื่องเข้าให้นี่นะดีแต่เลยพ่อแม่เป็นทางทันพ่อฟังมันดีอะไรมันดีหลายอย่างเนอะเปิ้นเอาเจือมาแต่งลายกันเนี่ยเปิ้นเอาศูนย์เข้าเจือนะเจือมาน้อยต๊อกกะเจือบ่เขือมึนงาเนี่ยเจือไอ้พับเพชรแกเปิ้นเอาศูนย์เข้าเจือแล้วเปิ้นจะเอาถึงเวลามาพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังถึงเวลาเข้าออกมาปะแต่งมาเจ้าปะเต้าก็ออกมาปะเต้าก็ขอกว่าเขาปลูกด้วยนะโอ้ปะแต่งมาเต้าเนี่ยถ้าในไห่ในป่าในดอยนะโอ้ยหนุ่ยมันงามกลิ่นล้ำเนอะก่อนมาแต่งลายบ้านเขาเนี่ยที่เขาว่าแต่งไทยแต่งไทยนั่นน่ะมาแต่งลายพ่อแม่ไปนอนท่านฟังโอ้มันอยู่ในป่าเข้าคืนกันดังเนี่ยเข้าเป็นคนล้ำต้มมันไปกันนอนมันก็อยู่กับปืนเข้าอ่ะโอ้มาแต่งลายนักพวกเขาไม่หานี่มันจะเด็ดใบไม้มาโปกไว้หรอกวานเขาไปบีบไปกินมาแต่งลายนะแต่งลายแบบเต้าแบบเขื่อมื่นมันน้อยตบนะมันน้อยที่ป้อมๆนะคนห้องมันน้อยตบโอ้บลึกประตูเลยฮักเพชรอย่างต้องหลายพวกกระปุกเนาะข้าวสาลีเจริญพวกกระปุกไม่ให้แบบศูนย์กับข้าวปุ้นต้นไปต้นโอ้ได้กินหมดอ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังทั้งหลายพริกเพิ่มอย่างได้กินหมดอ่ะเวลาเอาปลูกข้าวไห่น่ะม่อนแต่ละบะทั่วครับบะทั่วปีที่มันสั้นๆแต่คืบๆนั่นน่ะบะทั่วปีบะทั่วแรงนั่นนะมันแจ้บะทั่วยาวจุลกจุลาเป็นซอก3 ซองนั่นมันแจ้บะทั่วปีที่10 กรัมสีม่วงสีอย่างนั้นน่ะนั่นเป็นของบะทั่วปีเปิ้นยาสูนเข้าเจอทีนี้มันจะออกทำให้ในสวนต้นหน่วยมัน
นักแต่เลยเอามานี่เป็นถุงเป็นหาดเป็นกระชอบเลยนักแต่เลยเพราะมันสู้มันปรุงในห้ายในดอยหนาน่าได้เกียรติทุกอย่างเลยพ่อแม่เป็นน้องท่านฟังการปลูกข้าวไร่นะดีแต่เลยแล้วก็เข้าแต่ข้อมันมาได้นักหนาอุตส่าห์เขาปลูกเนี่ยไอ้ยาพ่อเท่าเพิ่นว่าให้สุดเจนตาบ่เต้านาให้เดียวเฮาปลูกข้าวไร่อ่ะสู้เจนตากว้างขนาดเพิ่นว่าบ่เต้านานาที่เฮาเนี่ยนานี้ให้เดียวให้นาเดียวเด้อถ้าจะแต่เนาะให้นาเดียวที่ได้อยู่ตั้งหลายเลยตั้งหลายถังเลยนะแต่เพิ่นบ่เดียวเพิ่นนิยมใส่ปุ๋ยอ่ะเวลาเพิ่นปลูกข้าวไร่เอาปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไปหว่านเอาขี้งัวขี้ควายเนี่ยไปหว่านมันโอ้มันงามอ่ะเมาะโอ้ยเขาให้งามแท้ๆเลยมันก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ปลามาฟัดมาปุ๊บมาหนวดอย่างแล้วก็เอาเข้าพริกบ้านนี่ค่ะเข้าไร่เข้าไร่นะก็ดีเลยพ่อแม่ไปทำงานปลูกปลาทั้งหลายโอ้ปลาได้เงี้ยได้ทำเนอะไม่ได้ว่าปลาได้เงี้ยได้ทำพี่อู๋มาได้เงี้ยได้ทำนะปลูกให้เข้านี่โอ้แม่เฮากับปลูกเหรอแม่ป้อเฮากับปลูกนะเฮากับไปตัวป้อแล้วแม่ฮะนะมรูนเฮามีลูกไม่มีฮะเฮากับไปปลูกข้าวไร่เหมือนกันนะได้เข้ามาไว้กินนะแล้วข้าวไร่แล้วเพิ่นนี่อย่างเพิ่นกับบกเนี่ยไอ้ห่าเพิ่นฮ้องว่ามันเป็นไร่เหมือนกันนะไร่เนี่ยในแพะในป่าเนี่ยเปิ้นปลูกงาน่ะหว่านงาหว่านงาดํางางาขาวน่ะหว่านงาขาวงาดํานี่เพิ่นบั่นเพิ่นบกก่อนเอาบกปูปูๆไปเหลือกระดินแดงบ่ลึงแล้วเพิ่นก็เอางานี่งาดําถ้าจะปลูกงาดําก็หว่านงาดําเนาะถ้าจะปลูกงาขาวก็เอางาขาวมาหว่านโดยมากก็จะปลูกงาดําพ่อแม่พี่น้องนั่นบักงาที่เพิ่นเอามาแต่งน้ํามันงาน่ะงาดำนะเปิ้นบานงานะเอาเปิ้นนิ่มใส่เราจุ่งไป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 หว่านนี่มันได้เสมอกันถ้าหว่านนักมันก็ค่อนกันมันต้นมันนิ่มเมาะอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องท่านฟังคนปากกอนนี่เปิ้นจะก้อยๆนิ่มบานนิ่มบานบานบานในที่เปิ้นบกแปลงแปลงไว้นะโอ้ได้สักเกศแปดวันออกมาละงางาดำออกไปพื้นเป็นพื้นเนี่ยแม่เฮาก็เฮาก็ไล่พอที่ไหนมันหยั่นน่ะทกออกมาดึงออกมาเอาไปใส่ที่มันห่างๆนะเอาไปปลูกที่มันห่างๆเอามาปูให้มันเต่าเดียวกันโอ้ได้สักเดือนนี่ปดเท่าสูงเปียงหน้าอกแล้วหรองาดำนี่นะพ่อหลานเข้าบ่ได้เราสวนงาดำเนี่ยถ้าพ่อแม่อันพ่อหลานปลูกนี่นะบ้านงานนะพ่อหนานบ่กล้าเข้าไปพ่อหนานกลัวอย่างมันมีหั่นอย่างพ่อแม่ไปนั่งท่านฟังถ้าที่ไหนที่มีงาเปิ้นบ้านงาเปิ้นสวนงานี่นะถ้าได้สักเดือนสักถุงเปียงหน้าอกนี่นะถ้าต้นมันสูงเปียงหน้าอกเนี่ยแมงป่งขี้ล้อพ่อแม่พี่น้องท่านฟังแมงป่งขี้ล้อที่เป็นหางตาหมกหมกมุ่งพนันหาแล้วพนันล้นเลยพอทอดตะกัวเป็นโบ้งโอ้มันเกาะตามต้นงาเฮ้ยกลัวขนลุกเลยตาหมกหมกมากบักก้าเข้าไปในสวนงาเออเมื่อมาเมื่อไปสักเกือบเดือนมันก็หายไปนะมันไปเป็นกัมเบอร์กัมเบอร์อยู่หูหัวแมงโบ้งขี้ร้อยน่ะอากาศไปเป็นกัมเบอร์ไปอย่างเป็นผีเสื้อไปอย่างโอ้ตัวใหญ่ตัวมันโคนกำมันเล่นมันเกาะหน้าเกาะแขนเลยหมาหมาพนันเล่นเลยกอดเขาจ้องใส่ถ้าอ่านข่าวกำมันพวกขี้ล้อนี่พนันล่นแล้วหรอกเดี๋ยวขอจ้องใส่เขาจะหูยะว้ายมันพวกขี้ล้อนี่กอดจะแตกเลยตามับมามาตัวปวดรู้ต้าใส่กอกนี่ต้าใส่อัวนี่หมกเดียวนี่โคนี่ยังน้อยอยู่กันใหญ่ตะโค้งทั้งข้างยาวคึบปุ๊ดโคนก็บ่มีตามมาหนักถึงบ้องงามหมกขี้ล้อน่ะแต่บางที่ยังไม่แน่เฮาก็หันนะ
ตามต้นไม้ต้นดอกเนี่ยมันบางต้นมันดอกมันก็ไปกินไปหันมานะเว้ยกว่า มีเจ้าหนึ่งโอ้โหวันนั้นไปทำงานอะไรอย่างวะปลูกไม้ปลูกป่าอินทนนท์นี่นะคุณวางกว่าวันนั้นไปกระเปื่อนหน่อยไปกระเปื่อนวันนั้นไปเอาปืนหอมไปกองโตกองโตนี่หมายความว่าปืนจะดูตัวโตเนี่ยป่ามันหลุมมันมีที่ไหนปืนจะบินมันจะเอาเหงื่อเหงื่อแล้วก็เอามัดติดสายันเจือกบางๆแล้วมันจะเอากระดาษบางๆให้มัดติดจิ้นแล้วให้มันก้าวไปคือต่อตัวก้าวไปแล้วอยู่ที่สูงพอว่ามันบินไปทางใดนะอันนี้แหละมันจะไปซ่อนหลุมต่อว่ามันอยู่ที่ไหนนะตัวต่อเนี่ยถ้ามันไปทางหน้าหาวตัวอ่ะต้นตัวล้นตัวเปื่อนปนานกับอปอยปล่อยอันอาหารคือต่อกับล่นบินไปพวกนั้นล่นคือต่อล่นทำล่นลงดอยเนาะล่นมาเป็นเกินกิโลอ่ะปัดต้มเนี่ยพวกนั้นจุดป๊อปเอาอย่างไรเนี่ยพอตั้งข้างมีกำแพงบงดับดักเด็ดพวกนั้นจะยังได้รับแต่ล่นแมงบงมันติดตามต้นไม้ตำโคตำหญ้านั่นชื่อนั้นมันแมงบงนั่งเนาะโอ้ครับตาล่นกระโดดโดดโดดโอ้โหไปหัวเงาไม่ใช่แมงบงขี้ล้อเป็นมือโบงอย่างตัวน้อยๆอ่ะมันเต็มต้นไม้ต้นต่อขนาดไปทางในกดไปมันเต็มแหวกตัวเขาครับตาล่นเอออันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านบอกปุ้นเนี่ยงาดำงาขาวนี่นะเวลาปุ้นเปิ้นบ้านงาเปิ้นปลูกงาเนี่ยนะขายดีเด้อประเดี๋ยวนี้โอ้แปลงขนาดเลยงาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปขายเป็นถังเป็นลิตรถังหนึ่งแบบประมาณ 5-60 บาทเท่านั้นประเดี๋ยวนี้ถังหนึ่งโอ้มีกระดาษซาวลิตรเนาะขายเป็นหลายพันบาทเลยนะพอหรอเมื่อก่อน 5-60 บาทประเดี๋ยวเป็นพัน2พันแล้วก็ถังหนึ่งซาวลิตรนี่นะเมื่อก่อนไปขายถูกขนาดเมื่อขนาดเนี่ยทำให้งาเนี่ยมีคนถามอ่ะเนี่ยให้นะเนี่ยนาเนี่ยงาดำเนี่ยส่วนงาดำเนี่ยบานงาดำเนี่ยเม็ดนี้มาได้มันจะได้ชักเตื่อยหรอปู่คิดผิดหนึ่งคิดผิดว่างาเม็ดเดียวมันมาได้มันจะได้ขึ้นได้ถังได้ลีนจะเตื่อยปดท้อคิดผิดคนที่ว่าเม็ดงาเม็ดนี้ก็ไม่ใช่เอามาปลูกมาหว่านมาทำเอาเม็ดงามาขายเนี่ยเมื่อใดมันจะได้มันบาดใจพ่อแม่พี่น้องท่านฟังถ้าพ่อเล่าแก่สมัยก่อนนี้เพิ่นตัดงาตัดงาดำนี่ตัดที่มันแก่แล้วนะตัดหมอกสักกึ่งเม็ดตายเนี่ยตัดแล้วเพิ่นสามารถกล่องไว้ในที่ดินแล้วเพิ่นก็เอาหญ้าเอาอย่างมาถมไว้ถมมันงาที่ตัดนะเป็นมะฮองมาอุ๊กงาเอาต้นกล้วยใบสองอย่างมาปกไปแฮมสองสามวันใบมันหล่นวะน่ะเพิ่นยกขึ้นมามีกระหน่อยมันกับเข็ดมันแล้วเพิ่นมัดอ่ะมัดหมกแขนมกแขนน่ะ10อัน20อัน10อันนี่ละ10ต้นอย่างเงี้ยถึงก็10ประมาณ10ต้นเนี่ยก็กลับมามัดเป็นมัดนึงแล้วเพิ่นเอาไปใส่ไม้เศร้าแบ่งหาวแล้วเพิ่นจะเอายายไปเป็นแถวไปแถวไว้เป็นแถวไปแถวแล้วทีนี้ถ้าแดดออกมาเนี่ยเพิ่นจะไปเอาเพิ่นห้องเนี่ยบุ้งนะบุ้งหรือว่าอย่างบัดเดียวก็จะเป็นถังยางนี่หรอกเมื่อก่อนเป็นบุ้งเป็นบุ้งเพิ่นจะเอาใส่งาเอาผ้ายางมาถูเหรอเป็นกุยก็ได้กุยตาห่างนี่นะเพื่อนเอาผ้ายางเขาใส่แล้วก็จะเอางาที่มันแตกแดดแต่มันแตกกระงะทีนี้เพื่อนจะเอาต่อยลงในบุ้งในกล้วยนั้นปักเพื่อนจะเอาไม้น้อยๆอ่ะต่อยปักต่อยแล้วก็ย้ายไปต่อยไปย้ายไปโอ้กำเดียวขึ้นเลยกำเดียวนี้ได้ไปชิปลิตรเซาเลยละเว้ยขนาดเลยหันมันไม่น้อยนะกำเดียวได้โตไปกึ่งกล้วยละนี้ได้เป็นถังบุ้นะอันนี้ของเม็ดของน้อยเนี่ยมันได้ดีได้นักนะขนาดนะปัญญาปัญถามบางคนนี่ถ้
ถ้าทำสวนงาแล้วเนี่ยได้เกือบร้อยถังครับพี่บางเจ้าเลยบางเจ้านี่ได้เป็นร้อยถังเลยนะบางเจ้าก็3ถัง10ถัง7 8ถังเนี่ยขายไปเนาะทั่วเหลืองแถมทั่วเหลืองนี่ปลูกไงเหรอปลูกในไห่ก็ได้ปลูกในไห่เข้าเนี่ยเออในไห่เข้าอ่ะในไห่ในป่าเนี่ยที่คนปลูกข้าวในป่านะปลูกได้ปลูกนาให้ได้นะทั่วเหลืองปลูกนายต้งก็ได้ปลูกนายต้งนี่ต้องใส่น้ำต้องเอาน้ำเข้าตลอดเลย5-6วัน10วันต้องเอาน้ำเข้าลวดเดือนหนึ่งถ้าปลูกนายให้ในป่าในดงเนี่ยมันต้องอย่างสักอย่างบะฮือหญ้าขึ้นอย่างเดียวรอน้ำฟ้าน้ำฝนอย่างเดียวถ้าปลูกถั่วให้นะอันนี้แหละดีนะครับปลูกถั่วให้ปลูกข้าวให้หาถั่วต้มถั่วดินนี่ก็เหมือนกันถั่วดินนี่ปลูกให้ก็ได้ปลูกในนาก็ได้นะถั่วดินนี่ก็ต้องขึ้นแปลงเนาะขึ้นแปลงแล้วปลูกถั่วดินนะดีแต่แท้เลยเวลาเอาอยู่บ้านนอกกองนาเนี่ยเอาปลูกโน่นปลูกนี่นี่มันจะแท้หรอกในสมัยก่อนนี่มาพ่อนานเป็นน้าอ่อนนี่เพิ่นปลูกยาที่เพิ่นเอาไปบ่มลงใบยาไปบ่มใบยานะลงที่เพิ่นเอาไปแบ่งยาไปสูบไปทำมูลีเป็นกองมากองนั่นเนาะสามมิตรตุงทองอย่างนั้นนะเพิ่นเอายาตับบ่มนั่นแหละไปทำแล้วทีนี้เพิ่นเอามาเพื่อปลูกอ่ะเพื่อจะบ้านมาปลูกนะครับปลูกยาโอ้ปลูกยาปลูกยาตะบงผมแม่พี่น้องท่านบักโอ้ถูกขนาดเลยเพิ่นซื้อถูกกิโลเท่าไหร่2บาทครึ่งอย่างเงี้ย2บาทอย่างเงี้ยโอ้100กิโลก็ได้เท่าไหร่ได้200โอ้ไว้ปลูกยาตะบวมนี่เปิ้นห้ามเอายาเอาปุ๋ยเย็นที่มันแห้งๆใส่ก็ได้มันหนักน้ำหนักมันเยอะมันปกเนี่ยเปิ้นว่านะถ้า13 13 21นี่มันได้เอาปุ๋ยสูตรนี้ไปใส่นะยามันจะมีน้ำหนักน้ำหนักนักแล้วเวลาเปิ้นบ่มมันบ่มเนี่ยมันบ่มมันทำแห้งๆนี่มันจ้าแล้วมันจะมีคนอ่ะคนสำเนียงตะบมนะไปกวดเพราะว่าไข่ใส่ยันปุ๋ย13 13 21ถ้วยนะเพิ่นจะต้องใส่ปุ๋ยที่เพิ่นฮื้อมาฮื้อลงบ่มเพิ่นฮื้อมาว่าต้องใส่ปุ๋ยสูตรนี้เลยอ่ะตะคนก็ลักใส่อ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านบังลักใส่เอาปุ๋ย13 13 21ใส่มันสูตรมันแห้งมันนัดมันลาไปจั่งขายมันได้ราคาอ่ะค่ะแล้วสมเนียนตะวงก็ไปกวดของมะขามมะเขินไผ่เอาปุ๋ยไปใส่ห้องเนี่ยเขารักใส่มะเขินหรอกรักใส่มะเขินเอาใส่น้ำคู่น้ำยางทางยางลังไหลมันแต่วๆรับลักประโยชน์ต้นยายาที่เพิ่นจะมาปลูกน่ะสมเนียนตะวงก็ซ้อบอกว่าไผ่ใส่ปุ๋ยบ่ให้มีคนหูจักผู้หนานคนหนึ่งมันคุดหลุมมาคุดหลุมแล้วเอาปุ๋ยนั่นไปฝังไว้ที่ฮัทเอาแจ่ไว้ฮัทในหลุมมันอันนี้เพิ่นมากวดดูว่าให้สวนเนี่ยไผ่ใส่ปุ๋ยพืชชูตัวอย่างเสมียนตะโบมลงโบมของยาเพิ่นไปล่มขุมมันพอลบเขาโอ้ยหยังไว้เพิ่นว่าโอ้ว่าได้นะใส่ปุ๋ยที่ให้เนาะเจ้าของโรงบ่มบ่นมือใส่นะมันดีไข้หัวเนาะโอ้เปิ้นบ่ใช่ว่าซื้อนะเปิ้นแปะเปิ้นเซ็นเปิ้นหยังขายยาแล้วได้เป็นเดือน2เดือน3เดือนบ่นเจ็บเปิ้นจะเอาเงินมาฮื้ออ่ะโอ้สมัยก่อนมันเมื่อก่อนมันมีรถยนต์เนาะใส่ล้องัวเวลาเฮาเสียบยาเฮาคัดยาอย่างแล้วเสียบแล้วเนี่ยคัดยานี่นะ
ถ้าได้เสียบแล้วไปห้องไงวะงัวงัวที่งัวล้อที่มันมีล้อเป็นใส่งัวนะล้องัวเอามาใส่นะต่างไปตะบมใส่เต็มมันใส่ไปตะบมยังมาเดียวใช้รถยนต์สบายครับเมื่อก่อนนี่มีล้องัวหรอกเอาใส่ล้องัวไปขายตะบมโอ้คนก็มีคนงานน่ะยกใส่ยกใส่ยกใส่ไปจั่งแล้วมีคนจดแต่คนหนึ่งโอ้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาอยู่สมัยก่อนเนี่ยนะปลูกไผ่ปลูกนาปลูกถั่วดินถั่วเหลืองปลูกเผือกปลูกมันปลูกอะไรเนี่ยข้าวโพดสาโลอย่างทั้งหลายนี่โอ้ปลูกแต่เลยมลามาโลนมาโอ้ไปเนี่ยอันถั่วเหลืองเนี่ยกะบางคนมานากว้างหรอกนากว้างอย่างนาพนานี่กว้างกันเนี่ยพ่อนะแม่แบ่งกันเนี่ยคนน้อยปลูกถั่วหรอกคนที่ข้างๆเขาเนี่ยนั้นที่นาพนกว้างๆเขาถามเขาอู้กันหรอกโอ้นาลงสมนะพนปลูกถั่วได้เก้าปันมีกระจายเก้าปันไอ้เจ๊ได้ว่าได้เก้าปันนี่นะพูดปีนั่นนะได้เก้าปันของเขาได้เท่าไหร่3,500เนี่ยน้อยเดียว3,500ได้ว่าได้นักละสุดปีนี่นะ3,500เออบางคนก็ได้ปันป่ายอ่ะพูดปีนั่นได้ปันป่ายนะโอ้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยให้ใส่นาทำสวนเนี่ยตลาดน่ะโอ้มันม่วนอยู่มันนอกมันคล่องนายนะนะครับม่วนเขาไปนอนให้ก็ม่วนเขาไปนอนตุ่งก็ม่วนนอนตุ่งนอนนาเนี่ยนะมันแรงมาเขียดห้องแอบแอบอ้อมอ้อมโอ้ม่วนนอนถ่ายนาหรอกนอนถ่ายนาปืนกระล่างปืนห้างก็ตั้งไฟขึ้นควายอ่ะสูงไฟควายขันไล่ยุงเพื่อควายเรานอนบนห้างเนี่ยสุดก็บ่มียังก็มีนอนได้สบายเลยพ่อแม่เป็นน้องตันตังนอนบนห้างตรงนะก็ตบพื้นชานหมอนพื้นหมอนไม้นอนนั่นน่ะมุ้งยังก็มีก็นอนจนแจ้งนะก็บานไปเหี่ยงลุกมีชุดมีมุ้งเนี่ยนอนเนี้ยน่ะตึงมันอ่ะนอนตรงไปเนี่ยนามันเฝ้าควายแล้วแจ้งก็ไปถ่ายนาหรอว้าถ่ายนา8-9 โมงเนี่ยแล้วก็โป๊ดควายออกไปกินหญ้ากินยางเฮาก็ไปเพี้ยวคะนาต่ออ่ะเพี้ยวคะนาปั้นคะนาหรือว่าไปปลูกนาที่เปิ้นทําแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ไปปลูกเอามือเอาวานเปิ้นไว้อ่ะไปปลูกเอาเมื่อวันเปิ้นไว้เฮาไปปลูกช่วยเปิ้นวันหน้าเปิ้นก็มาปลูกเจ้าเฮาทําเนี่ยเฮาต้องไปจ้างไว้หรอกโอ้บางเจ้านี่มีเป็น100คนนะ100คนเลยไปช่วยเปิ้นปลูกนาโอ้ยืนเป็นแถวเลยเปิ้นเฒ่าโอ้โหถึงบ่าวถึงสาวถึงคนเฒ่าคนแก่อยู่เป็นแถวเปิ้นจะโทกล้าบัดมาเจ้าน่ะโทกล้าบัดโทกาโทกามัดโทกามัดโทกามัดเรียบร้อยโทกาเรียบร้อยผมเอาปลูกเลยปลูกช่วยกันเป็นร้อยนะร้อยกับคนยืนกับเป็ดแถวเลยอ่ะปลูกนาเป็นม่วนเป็นงานเพื่อจะเลี้ยงเข้าเลยเวลาไปปลูกนานะห้องต้องห่อเข้าไปก็จะเลี้ยงแกงข้าวคั่วกับแกงผักกาดกับแกงข้าวคั่วใส่ไก่กันเนี่ยแกงผักกาดใส่ไก่กับแกงเช่นร้อนกับแกงหยวกกล้วยกับแกงหน่อไม้กับหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองอย่างนี้แกงไปเลี้ยงหรอเลี้ยงปรุงนาเวลาเที่ยงมานี่โอ้มากินข้าวกันแล้วหรอแต่ก็แบบหมู่ล้างตีนล้างมือกินข้าวมาปรุงนากินข้าวเราก็กินเมี่ยงมุรีแถมกินเมี่ยงสุมลีปันมลีคิโยนั่งโอ้กันได้สักชั่วโมงป่าเนี่ยเป็นภาพเสียงแล้วก็ไปปลูกอันต่อแถมน่ะปลูกนา
ภูมิงานนี่มีสองอย่างปลูกไปไม่ยิงหรือว่าปลูกกระจายแบ่งก้านะถ้าแบ่งก้าแบบไม่ยิงนี่เป็นกรรมก้าขึ้นมากรรมขึ้นมาลายขวางเนี่ยนะกรรมขึ้นมาแล้วก็แบ่งออกไปปลูกแบ่งไปปลูกแบ่งไปปลูกแบ่งไปปลูกถ้าปลูกไปกระจายนี่เอาหักก้าเข้าเอาเข้าหักก้าลงกรรมก้าเนี่ยมันเอาหักมันลงลุ่มเอามันมือเบื้องหนึ่งจิ้มแบ่งออกมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้เป็นแบบปลูกปัจจัยปลูกปัจจัยกับปลูกมันยิงบางคนที่ปลูกแง่งพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังปลูกน้ำเป็นถ้อยเป็นกองอุ้ยงามเอียงไปลายเดียวกันหมดอ่ะบางคนปลูกปัจจัยโอ้อันนี้เหรอซึ่งบริบูรณ์ผ่องซึ่งบริบูรณ์ซึ่งบริบูรณ์บางทีก็ลอยขึ้นมามาเข้าปฏิทินมาลงในขี้ดินขี้เปิดต้องลุกลอยขึ้นมาคนเท่าแกว่าไรโอ้เพชรลอยเนอะเพชรลอยเนอะเนาะคุณหมอว่าเข้าลอยแล้วเพชรลอยหน่อยเนี่ยเขาก็ล่นพ่อทั้งหลังเขาปิดมาทำหลังภายหลังมันหรอกบ้านเฮานี่เปิ้ลปลูกไปทางหน้าบุญนาหน้าตั้งไม่วางเนี่ยนะเปิ้ลปลูกไปทางหน้าบิดหน้าแล้วปลูกไปเรื่อยแต่ตามที่อื่นนี่พ่อหนานเฮานี่ปลูกถอยหลังนะแต่จริงปลูกถอยหลังก็ดีเพราะว่ามันต้นข้าวมันจะได้งามมันจะไปได้เสริมหน่อยแต่ตั้งไม่วางตั้งอย่างตั้งหลายนี่ตั้งบรรยากาศตั้งนี้เปิ้ลปลูกก่อนนี่เปิ้ลเดินหน้าปลูกไปทางหน้าเด็กๆเลี้ยงหน้ากันไปปลูกไปไผ่เว้ยกับไปทางหน้าเพราะไผ่จ้าก็อยู่ตั้งหลังมันนะทั้งคนนี่เว้ยได้นะจุ๋ม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 เว้ยพูดละโอ้ห้องประธานเขาเหรอเก่งมากเว้ยมากเร็วมากเว้ยมากก็เดี๋ยวมันไปอยู่ข้างหน้าบนท่าละเท่าสบายเลยมันน่ะปลูกสี่ถ้อยกันนะบางคนก็ไปปลูกสามถ้อยตอนเฮียนได้แรกนี่ปลูกสามถ้อยโมลาโมลูนมาปลูกสี่ถ้อยอ่ะปลูกจุ๊บ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 โอ้ปลูกนาเอาปลูกนาแล้วน่ะประมาณสักสองสามวันเนี่ยเพิ่นจะลดน้ำนาทิ้งหมดลดน้ำนาทิ้งหมดเฮือเหลือก็แผ่นต้นนานั่นเฮือเหลือก็ขี้ดินกับต้นกล้าเพิ่นว่าเฮือดินเนี่ยมันหูบเข้าต้นกล้าเฮือต้นกล้ามันบ่เฮือมันได้เชิงไปทางใดกะเพราะว่าถ้าเฮาลดน้ำนี่นะตอนลดน้ำเนี่ยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังทั้งหลายมันมีกิจกรรมมันหนึ่งคือไปเอาปูไปเก็บปูอ่ะตอนพ่นโลดตามตรงน้ำนานะปูมันจะออกมาดำขนาดโอ้มันฮ้อนอย่างน้ำมันน้อยลงน้อยลงน้ำมันถูกแดดมันฮ้อนมันไตขึ้นขนาดเขาก็ไปเตวไปเอาปูมาถูได้เป็นน้ำพุอ่ะมาแม่เขาแบ่งน้ำปูอ่ะเขาพ่อแม่เขาแบ่งน้ำปูแล้วเอาปูไปล้างมาสะอาดระบอบพ่นก็เอาจะใครมาเป็นโมดพ่นเป็นกำนักขนาดเลยเอามาต่ำในโคกไม้ครบโคกต่ำจะใครปูตัวกันรวมกันแล้วก็เอาไปฉลองเอาน้ำมันต้องคนผู้มอยาวประกอบไปเคี่ยวไปน้ำปูอ่ะโอ้หอมจะได้เลยกินกับข้าวอุ่นเอาถูอร่อยมากๆเลยน้ำปูบ้านเฮานี่นะถ้าน้ำปูที่อื่นนี่เขามาขยากเราหัวเขาเอาอย่างไปสูญกลัวมันกลัวเอาอย่างไปสูญไปผลหรอกเอากลัวไปเจอน้ำปูแท้นะน้ำปูบ้านเฮานี่หอมหรอกหอมซอสอ่ะนะพวกนั้นเคยทำเคยเก็บปูเก็บหอยนี่เก็บปูนี่เอามาตำแกงน้ำปูนะเอามาทำน้ำพริกน้ำปูก็ได้น้ำพริกปูเอามาต้มปูแล้วก็เอามาโยกน้ำพริกเนี่ยบนห้องโยกน้ำพริกปูหรอกต้มปูก่อนแล้วเอาแกะออกมาแกะออกมาแล้วเอาพริกหนุ่มตำต่างๆแล้วเอาปูก็โซ่ด้วยกันนะใส่หอมจะจะคลายอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเป็นห้องไว้ตำพริกโยกปูต้มปูนะถ้าน้ำพริกน้ำปูมันก็ไปหำยำน้ำพริกน้ำปูต้องจี้อ่ะจี้พริกแล้วก็ตำแล้วน้ำปูก็สูนอ่ะใส่กระเทียมหน่อยก็หอมซอสอ่ะก็กูละใครอยากเลยน้ำพริกน้ำปูนี่ลำก็จะเอาไปเล่นไม้กลับล่ะเถาไปเล่นไม้กลับมาเล่นไม้เผามันล่มๆเลยเผาแล้วก็สบายเป็นเว้นแล้วกูยินพิ้งน้ำปูกินอ่ะโอ้พวกอันรีดอยเลย
พระดานมักพระดานชอบกินอาพี่กับปู่นะแล้วก็น้ำยังเตี้ยชอบกินนะถ้าเน่าเมื่อพ่อแม่เป็นคนถึงวันนี้ยังกินอยู่เนี่ยถ้าเน่าเมื่อนะนี่การเมืองใหม่นี่พ่อหนานไปซื้อเจ้าหนึ่งมันลำแบบต๊อกเขารู้สึกว่าจะทรงเครื่องสักหน่อยเนี่ยเขาใส่พริกอย่างนี้นิดหน่อยเนี่ยโอ้ลำเอามากินนะเอาพริกหนุ่มแกนหลวงเนี่ยล้างพริกหนุ่มมาโมดเอามากุ้ยถ้าเน่าเมื่อกินควับก็ว่าล่ะโอ้ลำดีถ้าเน่าเมื่อกับอันพริกกุ้ยกินนี่นะกับเข้าอุ่นๆท้อนๆเนี่ยโอ้ลำพ่อแม่เป็นทางด้านบังถ้าเน่าเมื่อลำเอาเก็บไว้ในตู้เย็นนี่กินเมินได้นะวันนี้ยังในตู้เย็นยังมีหลายห่อแบบนี้โอ้ขยะมาแต่บางเจ้าบัดลำผมไม่เป็นน้องนั่นฝักบัดลำอาตีไหนเจ้าไหนลำลำนี่พ่อหนานซื้อมาไว้หรอกพ่อเราเมื่อยนะมันจริงเนี่ยมันจริงเนี่ยที่ห้องมาเนี่ยพ่อหยามเพราะว่าเขาทำเขาเนี่ยทำแล้วมันนักกินมันได้กับบ่อเสี่ยงหมดหมดสู้ไปซื้อเขาดีกว่าซื้อมา 4-5 ห่อแล้วโอ้กลิ่นได้จัดเหมือนถ้ามาเช่นเนี้ยทำถั่วเน่าเมือกนี่นะถั่วเน่าเมือกถั่วเน่าแผ่นนี่นะเพิ่นเอามาเอาสารถั่วเน่าเนี่ยเม็ดถั่วเน่าถั่วเหลืองนี่นะเอามาแช่น้ำก่อนล้างมันหมดแช่น้ำมาล้างก็ได้แช่ถึงนี้นะแช่จนมันบึนพุ่งเลยสักพุ่งอ่ะวันข้ามอ่ะพอแจ่ถั่วนะแจ่ถั่วเหลืองนี่มะแรงมาเพิ่นต้มอ่ะถ้าแจ่มันบึนก็ดูเวลาต้มจนมันเปื่อยดีมันเปื่อยมันจะเปื่อยเวยต้มเวยเวลาแจ่แล้วเนี่ยมันจะเปื่อยเวยนะมันจะเปื่อยมันจะนี่เวยนะเฮาต้มไฟนี่มาเมินมันก็สุกมันก็นี่ละใช้ได้ละเป็นยังไงเวลาต้มสุกมันสุกดีแล้วเพิ่นเอาใส่ตองไม้สักหรือว่าตองสีอย่างเนี้ยตองตึงก็ได้ตองกล้วยก็ได้เพิ่นห่อไว้ห่อเป็นชิดเลยห่อเป็นชิดแล้วเพิ่นก็เอาใส่ที่ใดที่หนึ่งไว้เอาอย่างกดทับไว้เถอะเพื่อมันลมได้เข้าประมาณ3วันพ่อแม่ไปทางด้านต่ำ3วันเนี่ยเพิ่นไปเปิดแกะพอเนี่ยมันจะออกชานออกหาน้อยๆหนึ่งเชื้อราขาวๆมันจะเกาะมันเป็นอย่างของเปิ้ลที่มันออกมาในตัวเปิ้ลอ่ะมันถ้าเน่าอ่ะเนาะมันจะออกหางามเข่าพวกงามขนาดเลยแล้วที่เปิ้ลมาตามโคกอ่ะตามโคกมือตามโป๊ะโป๊ะคือมันแหลวเนาะแหลวแล้วบางทีบางคนมันก็ใส่เกลือนิดๆหน่อยๆนะแต่ประกอบห่อนั่นละเอาสองกล้วยยังมาห่อนั่นละกลายเป็นถ้าเน่าเมื่อละบางข้าวบางคนเพิ่นมีเพิ่นเอาไปย่างไฟอ่ะย่างไฟไว้ก็กินได้เป็น 2-3 เดือนเพิ่นเด้อถ้าย่างไฟไว้นะโอ้มันอยู่ได้เมินเลยกินได้ตลอดเลยน่ะเนี่ยถ้าเน่าเมื่อพ่อแม่พี่น้องทำบังเข้ามาตำน้ำพริกถ้าเน่าก็ได้หรอถ้าเน่าเมื่อนะเข้ามาตำน้ำพริกถ้าเน่าเนี่ยได้ตำเอานี่จีพริกหนุ่มจีพริกหนุ่มสักชิปแกนชิปกับแกนเนาะจีแล้วก็ตำพริกหนุ่มใส่ไอ้หอมเทียมหอมบัวใส่อย่างนี้ไม่น้อยแล้วก็เอาถั่วเน่าลงตำด้วยกันตำตัวพริกกันอันนั้นอ่ะเอาดังพริกถั่วเน่าลำกันได้เลยมั่งเออหอมใส่ท้องไปเออใส่ท้องไปก่อนใส่พวกป้อมใบหอมหน่อยๆโอ้หมดแต่เลยอุ้ยเงียบเข้าอ่ะโอ้เลยน้ำลายไหลนะท่านน้ำมือของกินคนเมืองมาถามลูกสาวมาไหนอีละอีน้อยมันกินกับท่านมาเออบักเกิดกี่เฮ้ยของล้ำกับพ่อผู้เมื่อก่อนพ่อนานนั้นพ่อคนที่เป็นมีเป็นสูงอายุเนาะปัดกินนี่ก็กินได้อย่างใดวะเอาพริกมาโกยกินกับถั่วเน่าปั๊บก็กว่าอ่ะก็นั่งไปยังคิดอยู่ไหนลำตรงไหนวะเนาะมันล่ามาโลดได้เฮานี่แหละเฮาก็เฮียนเพิ่นกันเฮาไปหานั้นพี่ของพ่อเฮานี่พ่อขนาดนี่นะเพิ่นไปสวน
มาตอนมาเพื่อนใหญ่เพื่อนจะกินข้าวเนี่ยเพื่อนเอาบาระขี้นกเนี่ยมาเสียบอย่างป่าปิ้งนี่แล้วก็เอาพิงเอาเผาไปตำปุนตำเพแล้วเพื่อนเอามากินกันตำเพกับเป็นลำเป็นดีว่ะฮะก็เอ๊ะมันลำที่ไหนวะบัดห้อยขมใหญ่มลามาหลุนได้เห่าเนี่ยเอามาห้อยเอามาอะไรเนี่ยเอาเผาแล้วมันกินกันน้ำพริกอ่ะได้เห่าน่ะเป็นว่ามันลำก็ไม่พี่น้องท่านรู้ฟังเออนี่แหละของกินคนเมืองพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเออลำอรีดอยอร่อยดีของกินคนเมืองนี่หลายอย่างถ้าคนแจ้งเนี่ยแจ้งทำไหมนะยามเห็ดเก๋าเห็ดมาแป้งส้มแป้งส้มเห็ดเห็ดขาวเห็ดแดงเห็ดเหลืองเห็ดไก่ข้านเห็ดอะไรอย่างต่างไฟเห็ดหน้าม้อยอย่างเนี้ยล้างหมดลามันนึ่งแล้วก็มาตำหอมเตรียมตำอะไรอย่างวะตำหอมเตรียมตำเกลือแล้วก็เอาข้าวนึ่งข้าวสูนหน่อยข้าวนึ่งเดียวเอามาละลายน้ำแล้วก็เอามาสูนมันเป็นส้มอย่างกินส้มเนี้ยทำอะไรเงี้ยพวกเจ้าได้กินแล้วส้มโจ๊กโอ้เอามาคั่วน้ำมันแล้วกินโน่นลำเนอะเห็ดส้มนี่นะลำเฮ็ดส้มเองทำได้หลายอย่างเฮ็ดดินก็ทำได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดขอนเฮ็ดซางเฮ็ดอย่างนี้ได้ทำได้หมดเฮ็ดโคนก็ทำได้ทำเฮ็ดส้มนะลำพ่อแม่เป็นน้องดันบังลำมากๆเลยอรีดอยน่ะเฮ็ดส้มหน่อส้มนี่ก็ยังได้เลยหน่อที่ซุกๆแล้วเนี่ยพ่อนำมายักทำให้มันแหลวมันก็เขาจะยำหน่อได้ที่พ่อเหมือนยำพ่อจะเอาเข้ากับหอมเทียมกับเกลือมาสูนนู้มันเป็นยำกินส้มนี่แล้วก็จะห่อเป็นห่อเนี่ยมาแรงนี่ผู้มือเจ้านี่กินอรีดอยเลยเป็นเฮ็ดส้มห่อลำเนอะเพราะนั้นเนี่ยได้ทำได้หมดอ่ะหมู่นี้น่ะนะครับเนี่ยได้ทำได้หมดเคยเนี่ยเคยทำลำเลยแม้แต่บริสไม้นี่ก็ได้เอาแป้งส้มน่ะโอ้สุดยอดเลยบริสไม้หรือคนไทยเรียกเพกาเนี่ยลิ้นฟ้าอะไรเนี่ยคนเมืองห้องว่าบริสไม้เปิ้นเอามาเผามันล่มๆเหลียกๆแล้วบ่ก็เอาบริสไม้เนี่ยมาหลับมันแหลวถ้ามันแหลวหรือว่าจะซอยบางๆก็ได้แล้วเอามากันกับเกลือกับหอมเทียมกับข้าวนึ่งเดียวเอามาใส่เป็นเมื่อมันเหมือนกินส้มอ่ะมาสุนกันแล้วก็มาใส่ถ้วยสอเนี้ยมันแรงนี่มันพุ่งมันเจ้าเดี๋ยวรู้เหมาะส้มเหาะว่ะบริสไม้ส้มเนี่ยลำเนอะง่ะอันใดกันลำมาขนาดนี้นะแต่น่ะเขากินอันอย่างก็ลำเพราะแม่เป็นนางนั่งฟังลำอร่อยขนาดนี้แต่ว่าจะเป็นมดแรงเนี่ยนั่งกี้นี่นะถ้ามาเจ้าเนี่ยมุมมาจบละอิ่มละไปละทำงานละมาตอนเหมือนกันกินโน่นกินนี่มันแรงนั่งมันนะนั่งกินโน่นกินนี่ทำอร่อยนั่งเตียวไปเตียวมาก็มากินเตียวได้กินกินนะเจริญอาหารแต่แน่ะแต่จริงพอแรงนี่เพิ่นเพิ่งกินนักแต่พอนานเตียวกินเรื่อยๆอ่ะตั้งแต่มาตอนนี่ผมมันแรงคือมันเจริญอาหารไงเอาตึกตีแล้วเอาจะพออ้วนมาผอมละอย่างกินได้นะนี่แหละพ่อแม่เป็นน้องท่านฟังทั้งหลายเรื่องการกินกันอยู่พื้นบ้านล้านนาของเขาเนี่ยโอ้มันมีหลายอย่างเอาอยู่บ้านนอกนี่ยำแรงก็ไปเอาเตามายำยำเตานะยำเตาใส่บะเขือแจ้โอ้ถ้าขาดบะเขือแจ้นี่มาเจ้ยำเตาละบะเขือแจ้ที่เพื่อนมาซอยบ้างมันยำเตาเอาปูอันอย่างก็ได้เอาปลากระป๋องก็ได้เอาตำเป็นน้ำยำเตาอะเฮาซ่าผักม่วงเหมือนกันนะใช้น้ำปลากระป๋องก็ได้น้ำปูน้ำปลาทูอย่างก็ได้ตำน้ำพริกแล้วก็เอามาสูนเตาสูนผักม่วงเนี่ยนะซ่าผักม่วงก็เอาสูนผักม่วงยำเตาก็เอาใส่บะเขือใส่บะเขือแจ้ซอยบางๆยำเตาเตานี่กินอย่างหน่อยเพราะอย่างเพราะว่ามันเป็นอะไรอย่างพวกน้องเนี่ย
มันเป็นแมงอย่างทั้งหลายมันเป็นอยู่ในเตาเพิ่นจะต้องใส่ใส่ดีๆเลยใช้แว่นขยายส่องก่อนว่ามันมีขี้โคมีอย่างก่อติดในเตาในเพิ่นห้องหยังสลายแต่คนไทยห้องสลายเนาะคนเมืองห้องเตาเตาเนี่ยเพิ่นเอาอย่างไรเพิ่นใช้ไม้แกว่งพ่อแม่พี่น้องท่านป่ะสมมติเอาไปป่าไปในป่าในห้วยในดอยมันปะน้ำมันขังตรงนั้นมันเตาเขียวอยู่ให้นานเพิ่นจะไปหาไม้สักประมาณสัก2ฟุต3ฟุตอย่างเอ้ย3ฟุตอ่ะ2เมตร3เมตรยาวหน่อยเพิ่นห้ามลงไปย่ำที่น้ำห้ามน้ำขุ่นคือน้ำใสอยู่นั่นแหละทีนี้เพิ่นจะเอาไม้ประมาณสัก2เมตร3เมตรอ่ะไม้น้อยไม้เป็ดไม้เหี่ยวไม้ซางไม่อย่างก็ได้เอาไปแกว่ง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 ในอริยะแบบมันวนอ่ะแกว่งมันวนแกว่ง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 ไปแกว่งมาแล้วเตามันจะติดไม้อ่ะน่ะไม้ที่เอาแกว่งนะแล้วก็โยกขึ้นมาพูดเอาอ่ะอันเนี้ยไปเอาเตาพ่อแม่พี่น้องท่านฟังมันจะว่าหันเตาพี่ฮะโอ้งานเสียวจุกุ้งไปกำมาก็เอาไปใช่เด้อคนหมู่โฮดได้จริงๆอ่ะใช่ปัจจัยไม้แกว่ง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 วนไปวนมาวนไปมาเดี๋ยวมันจะติดขึ้นมาติดขึ้นมาก็พูดเอาอันเนี้ยของกินมันชอบปันนาเฮานี่อ้อบ่เคยแก้ยำเตาเลยเฮ็ดส้มเฮ็ดหยังตั้งหลายนี่โอ้วันเนี้ยมันทํากินมันก็ล้ํานะน่ะเอาเนี่ยจังเนี่ยจะทําเนี่ยบ่กั้นนะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังอยู่บนดอกนะตั้งห้อยต้องหนองเต่าตั้งแม่วางห้วยปุ่งตั้งมุกซุกบินตั้งแม่ห้วยหยวกอย่างตั้งหลายนี่นะห้วยหกห้วยหอยอย่างพวกน่ะคุณป่วยห้วยงูอย่างพวกน่ะพดเปลือกกิ้วลมพดเปลือกวันอย่างวะต้องหลวงไอ้ห้วยก้างห้วยเขาเล็บพดปุ่งสมิดพดแปลนไม่แห่พวกน่ะเป็นโอ้ของกินเป็นล้ำเพราะแม่เป็นน้องท่านฟังของกินทุกเมื่องานล้ำเหมาะมีหลายอย่างของกินเป็นเลอะในป่าในดงป่าไม้ดงหนาป่าคาดงที่ไปตั้งได้ก็เป็นพักเป็นไม้หมดอะไปตั้งห้วยก็มีพักปูดพักน้ำอะไปตั้งบนดอยก็พักหวานมีนออย่างไปในนี้ของกินหมดรู้นะบนบ้านเมืองบงมาตายกันไม้ไม้อะโอ้วันนี้บนหนานอู้เรื่องยังไงอู้เรื่องของกินเนาะจะไปเห็นละเรื่องของกินของว่าการกินกันอยู่ดีกว่านะการกินกันอยู่พื้นป้านด้านนาของเฮาพวกนานเป็นคนเมืองเวียนหรอกโอ้เดียวขึ้นดอยพวกนั้นพวกนั้นห้อยผูกแกงกันห้อยแห้งกันอันนี้เหรอห้อยหกกันอ่ะไปช่วยอีปุ่มอีเปิมพวกนั้นห้อยต้นเพิ่งกันอ่ะพดหายเผียววันอย่างก็คิวข้อหมาผาเมืองอย่างพวกนั้นโอ้หลายที่หลายต่างไปช่วยเห็ดพดเห็ดแม่เป่าพวกช่อเห็ดทอบช่อเห็ดทอบเห็ดทอบนี่มันจะออกไปเหียงปะตึงหรอป่าไม่หวกไม่เปานี่มันออกเอาป้อมป่าไม่หวกไม่ภูมิไม่ร้างนี่มันออกหรอกเห็ดทอบนะออกป่าเหียงปะตึงดินที่มันผุๆหน่อยป่าแงะป่าเปานี่เอาไปช่อปอมมันถึงออกผุจะผ่านนะอันนี้การช่อว่าหากินมันออกนี่โอม่วนพ่อแม่ไปน้องนั่นฟังเขาได้มานะเออเขาไปยำแดงเขาไปซ้อพวกหงพวกหวานเนี่ยเตียวขึ้นบนดอยไปหรอกหูอ่ะต้นมันไม่หนาหูหรอกจะว่าเตียวไปเลยนะคนอยู่บนนอกนี่จะหูออกต้นทางหวานไม่ไหนพ่อเขาจะหูหรอกปุ้นสันวัดห้างมันเตียวขึ้นไปตอนเตียวขึ้นไปนี่พ่อดำหงตางด้วยหรอกจะว่าเตียวบ่ได้นะมันมีก่อนพระพุทธเจ้าเมียเนี่ยเก็บไปมันมีก็อีง้ออีกก้านอาหารเก็บไปเร็วไปเร็วมามันมีขิงเต่าก็อย่าโทกมาไปการสังพิกพ่อไปสังข้างตามันเป็นของกิ่มมดพ่อแม่พี่น้องนั่นฟังน่ะมีของกิ่มมดไปในห้วยในห้องก็มีพักกุดพักน้ำเนี่ยพักข้าวต้องพักอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในห้วยในดอยหรอกพ่อหลานไปหาปุ่นปั่นปั่นเหรอห้วยก้างโอ้กลางตรงกลางนามีแก้พักไฟหำดวดอ่ะ
ไอ้ยังตังต้องกังนาพ่อนานไปพ่อตามคณะเนี่ยมีก้าพักไข่หอมด่วนเต็มไปหมดอ่ะโอ้โหอีกินหลานสบายนะจะยำจิ้งไก่สบายนะเท่านะบ้านไปเจือไปเด้อบ้านเนี่ยมันห้วยก้านห้วยก้านไหมล่ะมันไก่ห้วยเขาเหลียวนะเดินไปถึงห้วยเขาเหลียวเตื้อห้วยก้านก่อนพ่อนานไปหาหนาวไอ้ยังกังต้งกังนามีการพักไข่หอมด่วนนะครับเออนี่แหละพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังรายการสภาเรื่องเมืองระนาวันนี้อู้เรื่องความเป็นอยู่ของพื้นบ้านระนาวดีกว่าเนาะร่ำรันย่ายชายสวนนี่นะพ่อนานไปหมดแล้วหอมดอกห้วยงูดอยงูดอยจังใดพ่อนานไปมาหมดแล้วจ่องเป็ดกันซอกหอยซอกปูกันซอกปลากันมันทั้งโซกินพ่อแม่พี่น้องทำมันจะมีตุกการทันกาบกรายได้ก็มีภายไปจ้างเท่าคนเนี่ยไอ้ตังค์ไหนอ่ะเขาก็ไปซ้อต่ำห้อยต่ำห้องต่ำเฮ็ดป่าในดอยประกาศเมียที่ว่าเขาจะจ้างวัน30-40วัน50วันร้อยอย่างเดียวมันมีแล้ววันเสาร์เขายังไปจ้างเลยวันค่ำเนี่ยวันเสาร์บ่ายเขาไปจ้างเลยเมื่อก่อนมันมีเงินไปซ้อกินคนเดียวเออใครอยากกินปลาไปซ้อปลาใครอยากกินหอยไปซ้อหอยอยากกินปูไปซ้อปูอยากกินปูก็ไปหาห้วยปุ้นห้วยปลาจอมปุ้นห้วยปลาจอมวะจิตแท้นะชื่อมันมีห้วยปลาจอมหรอกที่หัวหน้าเชิดเป็นตั้งแคมป์ป่าไม้เดียนที่พิมพ์วัดแม่สะปอกนั่นน่ะนั่นเป็นห้องห้วยปลาจอมเมื่อก่อนสงสัยอันขอจะเอาปลาจอมไปกินให้กับหมูนอกเพื่อใส่เลยใส่ชื่อห้วยปลาจอมนะโอ้เมื่อก่อนมันเป็นป่าเป็นดอยมาเดียวพอเราเป็นไห่เป็นนาเป็นสวนเป็นบนลมห้วยปลาจอมปลาจอมไหมนะเออห้วยปลาจอมห้วยจะขายเออมันอยู่ใกล้กันเฮ้ยห้วยปลาจอมกับห้วยจะขายห้วยจะขายไม่ได้ใส่ปลาจอมเนาะห้วยเขามีนห้วยเขามีนก็มีนะห้วยปลาจอมห้วยจะขายนะห้วยเหงาห้วยหกห้วยหยวกโอ้หลายห้วยเฮ้ยห้วยตองหนองเต่าน่ะนะครับวันนี้เหลือเวลา6นาทีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังแล้วพ่อนานยังเหมือนเดิมเด้อภัยก็อยากจะมาบ้านพ่อนานก็น้อมเชิญเด้อน้อมเชิญมาขอเตียนปู่โจมปู่จามาหดนำคำมินจมปล่อยมาทำพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาของเฮาเนี่ยบางท่านบางคนก็ขอไปที่บ้านเนาะแม่มาได้วะแม่ขอไปหาแม่กับที่บ้านเนิ่นปนานจะอันวาดจะได้กับมาเตอะกับน้ำมกน้ำมันพ่อก็เกิดถอกคือถอกเออถ้ามันบางบ้างก็ไปก็ได้ในแม่ซื้อแม่ปนานมานะอ๋อไปก็ไปหรอกก็ไปทำรถนำความมินจมป่วยไปเสกไปเป่าไปมนอย่างเปิ้ลเนียบแล้วก็ดีใจอ่ะบางท่านบางคนก็พ่อท่านจะแต่งหอยเงินไปแต่งยกขันแต่งเงินนี่กระหม่อมไปกำขันนี่กระหม่อมนี่นะก็มีแต่พ่อหนานมาอยากไปอยากจะมาบ้านพ่อหนานดีกว่าเนาะแต่โดยทั่วไปก็มาบ้านพ่อหนานเนอะจดบทเว้ยก้ามเดียบเขาตาเมาะของเราแก่082นะครับ8 8 8 1 7 5 6นะครับฟังรายการสปะเรื่องเมืองละนาดนะฟังก็แล้วก็จดเบอร์โทรมาหาพนันเนอพนันไกสอนนาคานะครับมานั่งอู่จ่าพ่อแม่พี่น้องทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าถึง11 โมงทุกอาทิตย์เลยน่ากลับมาฟังกันได้เนอใครมีเรื่องราวที่กองของหมักเก่ายังตั้งไลน์กับโทรมาอู้กันได้มีภูมิปัญญาเรื่องกระท่องกระถานะก็มาอู้มาจากันได้นะหากพ่อเฒ่าคนแก่ง่อมเหงาบ่มีไผอู้ก็โทรมาอู้กันได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยยินดีที่จะเป็นกู้เป็นเกมคนเฒ่าคนแก่นะต้องแก้ไปเดียวมันมีลูกมีโทรศัพท์หรอลูกหลานโทรศัพท์ไปเถอะหรอ
เออโทรอันนี้โทรอันไปหาพ่อหนานเนอะแม่เนอะเบอร์นี้เนอะอย่างมันจะเขียนเจือไปตลอดเบอร์พ่อหนานเนี่ยเบอร์ลูกสาวเนี่ยเบอร์คนนั้นคนนี้เนี่ยเพิ่นจะเมมจือไว้อ่ะง่ายเลยประเดี๋ยวประเดี๋ยวซ้ำง่ายนักเข้าไปใจเสียงก็ได้ใจเสียงบังคับโทรศัพท์มือถือใจเสียงค้นหาจือเนี่ยเพราะนั้นไกลซ้อเนี่ยมันจะขึ้นมาทางทีเบอร์อันนี้แหละครับเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆเลยนะครับน้ำเจนเนอร์ผายที่ไหนตั้งใดปืนบ้านลันนามีเวลาเวลามาอย่าเขาพนันเนอร์เมื่อมีเวลาเวลาก็โทรมาโอ้กันก็ได้ก็ได้ก็พนันกันยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอร์บ้านพนันอยู่กัดเกษตรเทศบาลข้างปัจจาหายาที่เพิ่นขายต้นดอกต้นไม้ขายลูกหมาลูกแมวขายกรงหมากรงแมวขายอาหารหมาอาหารแมวอาหารปูอาหารปลาตู้ปลาตู้กบตู้เขียดตู้อย่างทั้งหลายหรือว่าจะเป็นดินปลูกดอกตั้งหลายกระถางตั้งหลายมีเยอะเลยการเกษตรเทศบาลบ้านพ่อหนานอยู่ที่นี่พอดีเลยบ้านพ่อหนานอยู่หน้ามูลนิธิอปปรพื้นใหญ่ปักหน้าบ้านเลยนะครับหาได้ง่ายเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังวันนั้นคนกรุงเทพชลบุรีมาหน่อยพ่อหนานส่งพิกัดให้หนูหน่อยสิหนูจะไปบ้านพ่อหนานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะพี่ชายมันทันสมัยประเดี๋ยวพ่อแม่ไปนั่งนอนฟังเขาส่งพิกัดไปให้เปิ้ลนะมันคือแผนที่นั่นแหละเปิ้ลก็จะมาตามที่เขาส่งเปิ้ลไปนะก็มาใกล้จะถึงเมื่อก็โทรหาเพราะนั้นถึงจุดนี้ละไปทางเจ้าเนี่ยมันง่ายพ่อแม่ไปนั่งนอนฟังก็บอกไปยังใครจะมาจะไปตั้งใดก็น้อมเชิญเลยยินดีต้อนรับกันแล้วกันเนาะพนันเหมือนเดิมยังเป็นคนเดิมมีอย่างก็เขาอู้จากกันได้นะวันนี้เหลือเวลา2นาทีจะได้คืนเวลาให้ทางสถานีเปิ้นไปขอขอบคุณยินดีกับท่านประคูสมุวิสวัสดิ์วรจิตโจผู้ดูแลสถานีวิทยุขึ้น 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดสายหินวันติดก็มีเป็นคิวของป้นหนานนะครับ 10:00 ถึง 11:00 ก็มาฟังรายการสปะเรื่องเมืองล้านนาได้ขอบคุณยินดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาฟังรายการอาจารย์ป้นหนานไกสอนยินดีตั้งนักเลยวันนี้ยกมือ10นิ้วไหว้ศาลเด้อขอกราบลาไปก่อนอาทิตย์หน้าก็ปักกันใหม่นะครับยะตารูธรรมาวัฏฏิอายุวันูสุขังปะลัง